้ไหมเราไม่บุญมากเลยนะเนี่ยที่ได้มาบวชตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเพราะการบวชแต่ละครั้งนะเป็นการยากนะผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสมาบวชตั้งแต่อายุยังน้อยในครั้งสมัยพุทธกาลเด็กอายุ7ขวบสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะสามเณรบัณฑิตเนี่ยพอบวชแล้ววันที่8สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยฉะนั้นเองในวันนี้ให้เราตั้งใจให้ดีนะถ้าเราบวชแล้วเราเข้าถึงธรรมอาจจะไม่ถึงเป็นพระอรหันต์เหมือนสามเณรบัณฑิตแต่ถ้าเราบวชแล้วเรานึกถึงดวงและองค์พระเราสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้เนี่ยและโยมพ่อโยมแม่ผู้ที่สนับสนุนเราก็จะได้บุญมากเลยนึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีสามเณรต้นแบบอยู่หลายรูปเลยนะที่บรรลุธรรมตั้งแต่ปลงผมก็มีอย่างสังคิจจะสามเณรการที่ตัดสินใจมาบวชเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญมากด้วยไม่เช่นนั้นก็จะมาบวชแบบนี้ไม่ได้ถ้าปฏิบัติแล้วอาการสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นสามเณรแท้เนี่ยเป็นสมณะแท้แม้แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งท่านมองออกมาจากช่องพระแก่หรือว่าหน้าต่างเนี่ยท่านเห็นศีลาจาราวัดอันงดงามแล้วเนี่ยท่านก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยและก่อนที่เราจะได้บวชนั้นน่ะเราก็ต้องฝึกนึกถึงเส้นผมของเราให้ได้ก่อนเผื่อว่าพระอุปัชฌาย์ท่านจะถามเราตอนอยู่ในโบสถ์เพราะในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมันนั้นน่ะท่านก็จะถามผู้บวชที่อยู่ในโบสถ์ว่าเธอจำปลอยผมที่เธอปลงเมื่อเช้าได้ไหมผู้บวชก็ตอบว่าจำได้ครับท่านก็บอกว่าให้นึกน้อมเอาไว้ที่ให้ดีนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆสักพักหนึ่งนาคนั้นน่ะก็ใจหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นปลอยผมใสเป็นแก้วเลยการที่เรานึกถึงเส้นผมนี้เนี่ยก็เป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาที่ท่านให้กายหยาบเรามาเนี่ยมารดาให้เรามาข้อคิดที่ได้คือว่าลูกผู้ชายเกิดมาทั้งทีแล้วถ้าได้บวชทดแทนบุญคุณให้บิดามารดาจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใดเปรียบเทียบได้เลยครับผมอาจารย์บอกว่าให้นึกถึงองค์พระกระดวงแก้วแล้วท่านก็ถามว่าเห็นชัดไหมแล้วให้มองไปเรื่อยๆสบายสบายพอมองไปเรื่อยดวงแก้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นองค์พระครับพระอาจารย์ที่นี่ท่านก็สอนให้มีความรับผิดชอบเรื่องต่างๆเชิญชวนให้เพื่อนๆที่มาบวชโครงการสามเณรยุวธรรมทายาทเยอะๆเลยครับที่ผมมาบวชโครงการนี้เพราะเป็นโครงการแรกที่ผมมาครับได้ฝึกตัวและทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ฝึกในสังคมให้ดีขึ้นครับก็จะฝึกแบบในพระวินัยของพระพุทธศาสนาครับทำมรรคเป็นองค์8คือต้องทำความดีครับเช่นรักษาศีลแล้วก็จะเอาไปทำต่อที่ในบ้านครับต้องการเผยแผ่ศาสนาให้กว้างไกลมากขึ้นเช่นชวนนะครับมาบวชในโครงการยุวธรรมทายาทนะครับฝึกอบรมตนเองครับกลับบ้านไปนะครับบ้านจะมีความสุขสังคมจะน่าอยู่ขึ้นครับบวชครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่ถ้าคุณอยากมาบวชเนี่ย
เพราะว่าต้นบุญอยากเอาบุญให้พ่อแม่อยากเอาบุญให้ตัวเองด้วยครับการที่พระอาจารย์เทศไปด้วยแล้วให้สอนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าลูกเราเนี่ยมาอยู่ในแหล่งในที่ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งของการพัฒนาตัวเองเนี่ยที่ดีที่สุดซึ่งหาที่อื่นไม่ได้เลยค่ะการที่ลูกเรามาบวชเนี่ยทำให้เราอะอุ่นใจได้ว่าได้พบครูดีได้อยู่กับบัณฑิตนักปราชญ์ได้แนวทางที่ดีได้แนวคิดที่ปฏิบัติให้ดูและเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและอนาคตของประเทศเลยทีเดียวค่ะเป็นสามเณรนอนเหนือเชื่อใคร